รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวยศาสตร์ศาสตร์แห่งความสวยที่จะช่วยให้คุณสวยอย่างมีสติและปลอดภัยค่ะโอ้ยเป็นผู้หญิงนี่มันวุ่นวายมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไหนจะต้องหุ่นดีหน้าสวยผมสวยผิวดีโอ้ยยากมากค่ะและปัญหาอย่างนึงนะคะที่เป็นอุปสรรคของการผิวดีของเรานั่นก็คือสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวเซียนสิวอักเสบมันมีหลายแบบเหลือเกินนะคะแล้วบางคนเนี่ยเป็นกันมาเรื้อรังไม่หายสักทีวันนี้เราก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องสิวกันค่ะและตอนนี้นะคะสวยศาสตร์ของเราก็อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนกรัยค่ะคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้มีปัญหาเรื่องสิวมาถามคุณหมอค่ะจริงๆแล้วสิวมีกี่ประเภทคะคุณหมอก็ถ้าแบ่งง่ายๆเลยนะคะก็เป็นประเภทที่อักเสบกับประเภทที่ไม่อักเสบนะคะถ้าไม่อักเสบก็จะเป็นแบบที่ว่านะคะสิวอุดตันสิวเซียนนะคะก็สิวอุดตันก็จะมีแบบหัวเปิดกับหัวปิดคือถ้าเราดูอะค่ะเราก็จะเห็นว่าถ้าสิวหัวปิดนะคะก็จะเป็นเหมือนเราเรียกมันว่าเหมือนโคมิโดนใช่ไหมคะสิวอุดตันเนี่ยโคมิโดนแบบที่หัวปิดก็จะเป็นลักษณะเหมือนหัวขาวๆส่วนสิวหัวเปิดหรือโคมิโดนที่มีรูเปิดอยู่นะคะอันนี้จะมีรูเปิดก็จริงแต่ก็จะมีสิ่งมาตันตรงรูเปิดนั้นนะคะสิ่งที่ตันที่เราเห็นตรงนั้นมันก็จะเห็นเป็นรูสีดำๆแล้วประเภทอื่นๆนอกเหนือจากนั้นอีกคะอย่างพวกแบบอักเสบใช่ค่ะสิวอักเสบก็จะมีตั้งแต่อักเสบเป็นตุ่มแดงนะคะตุ่มหนองอันนี้ก็จะเป็นตุ่มที่ขนาดค่อนข้างเล็กนะคะตุ่มแดงเล็กแล้วก็ตุ่มหนองเล็กๆแล้วก็จะมีตั้งแต่อักเสบอันใหญ่ๆสิวอักเสบที่คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งแบบเป็นไซส์นั้นไซส์นี้สิวซิสใช่ไหมคะที่เรียกเนี่ยค่ะมันคือยังไงแล้วมันเกิดมาจากอะไรอะคะสาเหตุตั้งแต่สิวอักเสบหมดเลยไหมคะก็ถ้าเราอักเสบตั้งแต่น้อยๆนะคะก็จะเป็นตุ่มแดงอักเสบนะคะตุ่มหนองถ้าเกิดตุ่มหนองและตุ่มแดงใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นซีสนะคะหรือว่าเหมือนฝีเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันแลดูเป็นความค่อนข้างรุนแรงกว่าสิวประเภทพวกสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยมากเลยมันเกิดด้วยลักษณะเดียวกันจากการอุดตันอย่างนี้ไหมคะแล้วยังไงมันถึงได้อักเสบจริงๆสิวนี่ก็จะเริ่มต้นจากการอุดตันทุกรายอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เป็นโคมิโดนหรือสิวอุดตันนะคะไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดก็จะเริ่มแบบนั้นนะคะหลังจากนั้นถ้าเราไม่ทำการรักษาหรือเราตอนแรกอย่างที่บอกบางครั้งมันมองไม่เห็นนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่ามีเรื่องของการอักเสบที่เกิดขึ้นอันนี้ก็แปลกนะคะว่าทำไมบางคนถึงเด่นด้วยเรื่องสิวที่ไม่อักเสบใช่ไหมคะบางคนก็อักเสบรุนแรงเขาเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของความสามารถในการเกิดการต่อต้านหรือการเกิดการอักเสบต่อสิวขึ้นบางคนก็จะมีสิวที่อักเสบค่อนข้างรุนแรงนะคะความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ตุ่มแดงตุ่มหนองจนถึงลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตุ่มใหญ่หรือว่าเป็นซิสอันนี้ก็จะเป็นความรุนแรงที่สูงที่สุดนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยสาเหตุของการเกิดสิวจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอก็จริงๆก็ต้องบอกว่าหนึ่งมันเริ่มจากการอุดตันนะคะแต่ว่าอุดตันได้จากอะไรบ้างนะคะจริงๆปัจจัยที่เจอบ่อยที่สุดก็เรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนแอนโดรเจนเคยได้ยินใช่ไหมคะซึ่งจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศชายแต่จริงๆจะบอกว่าในผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายด้วยเหมือนกันนะคะมีทั้งเพศหญิงเพศชายนะคะซึ่งฮอร์โมนแอนโดรเจนนี้นะคะจะมีปริมาณที่สูงขึ้นในช่วงที่เราเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือในช่วงวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิวเนี่ยก็จะเจอได้บ่อยในวัยรุ่นนะคะเนื่องจากฮอร์โมนแอนโดรเจนใช่ค่ะที่ฮอร์โมนแอนโดรเจนมันทำให้เกิดอะไรก็จะทำให้เกิดเหมือนกับการแบ่งตัวการแบ่งเซลล์นะคะนี่พอมีการแบ่งเซลล์ในรูขุมขนแล้วก็ต่อมไขมันเราง่ายๆเลยนะคะแบ่งมากๆมันก็อาจจะเกิดการอุดตันขึ้นนะคะนอกจากนี้ฮอร์โมนแอนโดรเจนนี้ก็จะทำให้มีการสร้างไขมันมากขึ้นนะคะในก็คือจริงๆต่อมไขมันกับรูขุมขนมันเป็นรูเดียวกันแล้วก็จะมีเรื่องของเชื้อที่อยู่ในผิวเรานะคะเชื้อ P. acne นะคะแต่ก็เป็นเชื้อที่อยู่ในผิวของคนปกติทุกคนจะมีเชื้อนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีการอุดตัน
ขาก็จะไม่ได้ทำให้เกิดอะไรเมื่อมันมีการอุดตันนะคะเชื้อตัวนี้นะคะก็จะอยู่ตามผิวปกติแต่เขาจะชอบลักษณะของการขาดออกซิเจนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะอาหารของเขาก็คือไขมันโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีสบายเลยส่วนภายนอกก็มีสาเหตุอื่นนอกจากเครื่องสำอางที่ทำให้เกิดการอุดตันนะคะครีมกันแดดนะคะหรือแม้แต่ยาที่รับประทานหลายๆตัวก็ทำให้เกิดสิวได้นะคะถามเพิ่มไปอีกค่ะมันก็มีมิสหรือว่าสิ่งที่คนชอบคิดกันว่าอุ๊ยถ้าเราทานของมันของทอดของหวานอะไรมากๆเนี่ยช็อกโกแลตอย่างเงี้ยทานแล้วจะต้องเป็นสิวอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินอันนี้มันจริงไหมคะอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่มีงานวิจัยที่บอกว่าของหวานนะคะของที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงๆจะทำให้เกิดสิวหรือการอุดตันได้ในบุคคลบางคนนะคะแต่จริงๆหมอไม่ได้แนะนำว่าให้เลี่ยงทุกคนเพราะว่าอย่างที่หมอบอกแล้วนะคะสิวเป็นบ่อนในวัยรุ่นถูกไหมคะนี่ถ้าเราไปบอกว่าห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ห้ามกินนมก็อาจจะขาดอาหารแต่จริงๆคนคนนั้นเขาจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าถ้าเขาเห็นว่าเขาเป็นเราก็ให้เขาหลีกเลี่ยงหรือถ้าเกิดเราลองรักษาสิวทุกวิถีทางแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะลองแนะนำให้เลี่ยงอีกอย่างหนึ่งเครียดและนอนดึกอันนี้เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงลำบากมากสำหรับคนในปัจจุบันนี้ค่ะการพักผ่อนน้อยแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเอฟเฟกต์กับสิวไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าเราพบว่าการที่เรามีความเครียดหรือการที่เรามีการไม่มีการพักผ่อนหรือนอนดึกอะไรเงี้ยนะคะก็มีอาจจะมีการส่งผลกับฮอร์โมนในร่างกายให้มีความแปรปรวนได้อย่างจะเห็นว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเครียดหรือพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ประจำเดือนมันมีคลาดเคลื่อนไปนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนจะเห็นว่ามันมีผลกับฮอร์โมนในร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสิวได้ทีนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็จะมีประจำเดือนทุกเดือนแล้วก่อนช่วงมีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโมเมนต์คนนึงแหละที่จะต้องมีสิวอักเสบขึ้นในบริเวณไหนสักที่หนึ่งให้เห็นเลยว่าบอกว่าได้เวลาแล้วค่ะอันนี้นี่มันก็เกี่ยวพันกันจริงๆในผู้หญิงเราจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ขึ้นแล้วก็ลดในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเจอได้บ่อยมากเลยนะคะที่ผู้หญิงเราจะมีสิวที่เหอะในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วก็ที่คุณโมเมชีนี่ใช่เลยที่เด่นๆจะอยู่แถวๆรอบปากและคางนะคะแล้วเราจะพบได้ในผู้หญิงที่ไม่ใช่วัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามต่อเนื่องไปเลยค่ะว่าคนเขาจะชอบบอกว่าการที่สิวขึ้นในแต่ละที่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นเนี่ยมันสามารถบอกโรคหรือว่าบอกได้ว่ามันเกี่ยวกับความมันสัมพันธ์กับร่างกายของเราตรงไหนอันนี้จริงมากน้อยขนาดไหนคะก็อย่างที่บอกค่ะรอบๆปากเนี่ยนะคะจะเป็นสิวฮอร์โมนในเพศหญิงที่เราเจอได้บ่อยนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็จะเจอได้อย่างถ้าเป็นที่ตัวแบบเยอะๆมากเลยแต่หน้าไม่เป็นเราก็อาจจะต้องมองหาสาเหตุว่าเอ๊ะยังมีสิ่งภายนอกเช่นยาอาจจะมีตั้งแต่ยาทาเช่นเคยได้ยินเรื่องสิวสเตียรอยใช่ไหมคะบางคนซื้อสเตียรอยมาทาหรือรับประทานก็จะมีสิวขึ้นอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจะมีกันโดยทั่วไปที่หน้าอาจจะมีเด่นที่คอหน้าอกหรือว่าต้องแม้แต่บริเวณแค่ที่เขาทาเฉพาะที่ก็มีนะคะเขาก็อาจจะแบบเหมือนกับเป็นอาจจะต้องไปซักประวัติให้ละเอียดนิดนึงนะคะโมไม่เชื่อว่าอันนี้หลายคนที่ติดตามชมสวยศาสตร์อยู่น่าจะเป็นมันไปขึ้นที่แปลกๆค่ะหมออย่างเช่นในจมูกในหูหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วมันจะแบบทรมานทรมานสิวขึ้นในจมูกนี่ทรมานมากอันนี้ทำไมมันอยู่ดีๆอุตริคิดจะไปเกิดในที่แปลกๆมากคือจริงๆหมอคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สิวนะคะเพราะเราดูตรงนั้นจริงๆมันไม่ได้มีต่อมไขมันถ้าจะว่าไปแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนรูขุมขนอักเสบก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพราะว่ามันก็รูเปิดรูเดียวกันนะคะระหว่างต่อมขนกับต่อมไขมันปัญหาอีกอย่างนึงของการเกิดสิวเนี่ยหลายคนไม่มั่นใจโดยเฉพาะสาวๆที่จะต้องใส่ชุดราตรงราตรีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสิวที่หลังค่ะคุณหมออันนี้คือลักษณะการเกิดเหมือนกันกับสิวที่อื่นปกติบางครั้งเราจะต้องแยกโรคสิวก็เกิดได้นะคะตำแหน่งที่เป็นสิวได้บ่อยๆนะคะก็จะมีที่ใบหน้านะคะหน้าอกแผ่นหลังมีได้นะคะแต่กรณีที่แบบหน้าไม่มีเลยแล้วตามลำตัวเยอะเราจะต้องแยกโรคอื่นที่ดูคล้ายสิวแต่ไม่ใช่สิวนะคะก็อย่างเช่นพวกโรคที่มีรูขุมขนอักเสบทั้งหลายซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราบางชนิดก็อาจจะเกิดลักษณะดูคล้ายๆสิวนะคะแต่จริงๆจะมีวิธีแยกนะคะก็คือถ้ามันไม่ใช่สิวก็จะไม่มีรอยโรคครบที่เรากล่าวถึงก็คือจะมีเรื่องของโคมิโดนคือสิวอุดตันใช่ไหมคะหัวเปิดหัวปิดตุ่มอักเสบเล็กตุ่มหนองมักจะสังเกตดูคนที่เป็นมักจะมีคละคละกันแต่ถ้าเกิดเป็นสิวสเตียรอยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรูขุมขนอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานอกจากตำแหน่งที่
ไม่เหมือนกับที่สิวปกติเป็นรอยโรคอาจจะไม่ได้มีครบทุกอันอาจจะมีลักษณะเด่นเป็นตุ่มแดงหรือว่าตุ่มหนองเยอะนะคะนี่เราจะต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคอื่นที่ไม่ใช่สิวด้วยนะถามถึงผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนค่ะหลายคนบอกว่าเอ้าหมอบอกฮอร์โมนบอกว่ามีประจำเดือนเป็นสิวได้ทำไมนี่หมดแล้วยังมีทุกอย่างอย่างที่บอกมาอันนี้เกิดจากอะไรจริงๆส่วนใหญ่วัยหมดประจำเดือนสิวเนี่ยควรจะดีขึ้นนะคะแต่จริงๆในปัจจุบันนะคะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก็ได้รับพวกฮอร์โมนเสริมนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องดูนะคะว่าทำให้เกิดการอุดตันหรือเปล่านะคะทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือบางคนนะคะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีเรื่องของที่หมออธิบายฟังนะคะฮอร์โมนหมดประจำเดือนนี่คือฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลงนะคะแต่ฮอร์โมนแอนโดรเจนยังอยู่เพราะฮอร์โมนแอนโดรเจนนี่จะมีสร้างเยอะที่ต่อมหมวกไตนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีอิทธิพลของแอนโดรเจนที่มากขึ้นได้บางคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นกลับหน้ามันขึ้นก็มีปกติเราชอบนึกว่าคนอายุมากขึ้นเหมือนที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วว่ายิ่งอายุมากขึ้นน่าจะยิ่งแห้งนะต้องดูแลมากขึ้นแต่บางคนมีกลับกันก็ใช่ค่ะเพราะนั้นก็ทำให้เขามีสิวได้มีโคมิโดนในผู้สูงอายุก็พบได้ค่ะทั้งหญิงทั้งชายพบได้ทั้งคู่อันนี้เอ้าคุณหมอเหมือนเปิดประเด็นต่อให้โมเมโมชอบมากเขาบอกว่าผู้ชายโชคดีกว่าเราผู้ชายไม่ค่อยเป็นสิวหรือเป็นแล้วจะหายเร็วกว่าผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงคิดไปเองมณีเขามโนไปเองหรือเปล่าคะคุณหมอจริงๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไม่ได้มีการบอกว่าชายหรือหญิงจะเป็นใครจะเป็นมากกว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็จะมีแอนโดรเจนมีฮอร์โมนเพศชายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เป็นได้เท่าๆกันนะคะอันนี้ทราบสาเหตุทั้งหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูเรื่องวิธีการรักษากัน